่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่าน Facebook Liveเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะพูดคุยกับอาจารย์พานุพลกันต่อนะคะสำหรับอาการเส้นเลือดขอดเราไปทำความรู้จักกันแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรลักษณะเป็นยังไงนะคะทีนี้มาดูแนวทางในการป้องกันแล้วก็รักษาค่ะแล้วว่าเรามาดูก่อนว่าอายุช่วงไหนเพศไหนวัยไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากเป็นพิเศษครับเรื่องเพศเป็นได้ทุกเพศแต่ว่าคุณผู้หญิงอาจจะเป็นเยอะกว่าหรือเปล่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะนะฮะตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับรวมถึงสุภาพสตรีที่ใส่ส้นสูงด้วยเพราะว่าที่สุภาพสตรีเปอร์เซ็นต์สูงก็รองเท้าส้นสูงตัวส้นสูงนะฮะเพราะอาชีพแต่ละอาชีพบางที่เนี่ยก็ต้องใส่ส้นสูงตลอดอย่างพวกออกโชว์รูมรถยนต์เรารวมรถยนต์ใช่ไหมรองเท้าสูงมากเรายืนตลอด4นิ้ว5นิ้วนะคะยืนมาทั้งวันใช่นั่งมีแถมกลางคืนด้วยเขาเลิกกี่ทุ่มอ่ะ4ทุ่มใช่ไหมค่ะตั้งแต่เช้าอ่ะยัน4ทุ่มเราใส่แค่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็ต้องรีถอดเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ไหวผมเนี่ยใส่คัชชูถ้าไปถึงร้านเนี่ยผมก็เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าแต่มันสบายจริงๆค่ะแล้วอย่างเดินในร้านมันดังก็แค่เกรงใจลูกค้าด้วยเกรงไม่รำคาญเสียงตัวเองด้วยนะอย่างสุภาพสตรีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนที่ตัวไม่ได้สูงมากก็เลยติดรองเท้าส้นสูงเพราะใส่แล้วขามันจะดูเพลียวอาจารย์ตัวมันจะดูสูงขาจะดูยาวนะคะคือคนเตี้ยก็ต้องเสริมให้สูงคนใหญ่เตี้ยนะสมัยก่อนผมเคยใส่รองเท้าสูง3นิ้วนะผู้ชายนะเป็นคัชชูนะมาก่อนมีแฟชั่นนี้ด้วยเหรอคะมีครับเขาเรียกขามอสครับขามอส3นิ้วนี่สูงเหมือนกันนะสูงครับหนักด้วยแล้วสมัยก่อนไม่มีซื้ออย่างนี้นะต้องตัดเสื้อผ้าก็ตัดหมายถึงรองเท้าคัชชูผู้ชายแต่เสริมส้นมา3นิ้วเหรอ3นิ้วเลยสูงมากแล้วขามอสรู้อย่างมั้ยกางเกงขาบานขาใหญ่ขาบานใหญ่คุมรองเท้าเลยเท่มากแต่ว่าสมัยนี้ผู้ชายอ่ะเขาไม่มีรองเท้าเสริมแล้วนะคะไม่มีแล้วครับผู้ชายชอบบ่นว่าถ้าเกิดว่าเดินคู่กับแฟนที่สมมติว่าผู้ชายเป็นคนตัวไม่สูงมากนักแล้วผู้หญิงเนี่ยชอบใส่ส้นสูง 4-5 นิ้วแล้วไปสูงกว่าผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายเขาไม่ชอบไม่ชอบผมก็ไม่ชอบนะผมก็เลยเสริมให้มันได้3อ่ะแล้วสมัยนี้มันไม่มีรองเท้าแบบนั้นแล้วนะผู้ชายก็รองเท้าแบนๆธรรมดาไม่มีแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ไปเดินคู่กับใครสูงๆแต่ว่าคือรองเท้าอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเป็นแฟชั่นสมัยก่อนเพราะว่าด้วยความว่าขากางเกงบา านแล้วมันคลุมถึงข้อเท้าทีนี้คุณใส่รองเท้าคลุมรองเท้าได้เลยไม่มีใครเห็นแต่ว่าคุณผู้ชายสมัยนี้เขาชอบใส่กางเกงขาสั้นกางเกง3ส่วนหรือว่ากางเกงที่เป็นลักษณะทรงเดฟแล้วมันสุดที่ข้อเท้าพอดีมันเลยเสริมส้นไม่ได้ไม่ได้ถ้าเสริมนี่อาจจะมองแปลกๆได้เขาลักษณะถ้าใส่เดฟอย่างนี้ก็ต้องใส่ผ้าใบใช่มันเท่ใช่ก็คือความสูงนี่คุณก็ต้องยอมนั่นแหละเสริมไม่ได้คือผมสมัยก่อนใส่ขามอสนี่เข็มขัดต้องโตเลยเนาะแล้วเสื้อนี่รัดรูปเลยเท่มาก เพราะเราเตี้ยจริงๆไม่ได้นิยมหรอกคือผมก็ไม่ชอบนะผมเคยก็เอ๊ะนี่แต่งตัวแล้วผู้หญิงสมัยก่อนเขาใส่รองเท้าส้นสูงมากไหมคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะเราเห็นเป็นรองเท้าแบนๆเขาเรียกแฟลตชูนะคะคืออย่างอาจารย์ที่สอนผมเป็นนักเรียนนะตั้งแต่ประถมผมเห็นมานะฮะส้นอยู่ประมาณเนี้ยแบนๆไม่ได้สูงมากส้นอยู่ประมาณเนี้ยอาจารย์ไปดูรองเท้าสมัยนี้ซะก่อนใช่เห็นแล้วนี่แหลมด้วยนะ5นิ้วเออแล้วผมก็กลัวจะตกบันไดเลื่อนนะคืองงว่าเดินได้ยังไงผมกลัวเกร็งก็จิกเท้าคือจิกเท้าตรงเนี้ยพอจิกลงไปเยอะๆเนี่ยมันเกิดอาการเกร็งหมดเส้นเลือดขอดได้เลยแน่นอนเป็นรองช้ำได้ได้เส้นเลือดขอดได้ได้นะครับแล้วมีหลายท่านนี่ประสบอุบัติเหตุตกรองเท้าส้นสูงมาแล้วนะคะมีครับเยอะด้วยติดบันไดเลื่อนน่ะส้นเข็มใช่ไหมส้นเข็มอะลงไปแล้วมีคนที่ตกจนกระทั่งข้อเท้าพลิกขาหักก็มีนะคะข้อเท้าแผลงเส้นเลือดขอดเนี่ยก็ทำให้แบบว่าพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยนะถูกไหมลักษณะตรงไหนที่มันไปอ่อนแรงคือบางทีแบบว่ามันไปขาเนี่ยขามันจะอ่อนเพราะมันปวดมันเจ็บนะแล้วมันเกิดอาการชาปวดชาพอชาเสร็จแล้วมันก็หมายความว่าเกิดอันเก่งนี่มีสิทธิ์นี่ล้มหกล้มง่ายค่ะเสี่ยงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ใครมีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดมากกว่ากันคะก็ผู้ใหญ่นะมันเป็นตั้งแต่อายุ50ปีแต่เด็กสมัยนี้นะอ่ะเดี๋ยวนี้เราเห็นอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เด็กมากหมายถึงว่าเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเป็นเส้นเลือดขอดครับเคยเห็นตรงขาเพราะว่าน้องๆวัยรุ่นข้อเท้าเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นมันมีข้อเท้ากับข้อพับที่เราจะเห็นชัดนะฮะถ้าอย่างว่าเดินข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นแต่ถ้าเราเดินตามเขาเนี่ยเราเห็นข้างหลังทีนี้เนี่ยทำไมจริงๆเราต้องเป็นในผู้สูงอายุแต่ทำไมเด็กคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นวัยรุ่นวัยกลางคนเนี่ยมาเป็นกันเยอะคะพันธุกรรมเกิดได้ครับเป็นพันธุกรรมมาตามไตเลือดอันนี้พันธุกรรมอ้วนแล้วเรื่องของพฤติกรรมแล้วเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นนี่อ้วนเยอะนะครับน้ำหนักเยอะไม่ว่าชายหญิงนะครับใช่ที่มาเจอที่ร้านนี่โอ้โหเด็กอ้วนทั้งนั้นเลยใหญ่ทั้งนั้นเลยบึกเลยนะฮะบางคนร้อยขึ้น90คือเรามองในมุมนึงว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ตัวเล็กจังผอมแล้วก็ฮิตแข่งกันผอมอาจารย์ทราบใช่ไหมเขาจะแข่งกันผอมเห็นนางแบบเห็นดาราที่ตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะต้องเอาแบบนั้นให้ได้แต่ในอีกมุมนึงเราก็พบว่ามีอัตราเด็กอ้วนที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเติบโตมาพร้อมๆกันด้วยใช่อายุ10กว่าขวบอ่ะอ้วนวันนั้นผมถามเขามาเจอผมผมบอกว่าทำไมอ่ะชอบอ้วนเหรอเฮ้ยมันไม่ดีนะมันสุขภาพเดี๋ยวจะลดยากนะพอลดไม่ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวคุณก็เกิดโรคอ้วนนะมันก็จะเป็นเส้นเลือดขอดได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ใช่ไหมฮะใช่มันจะรักษายากแต่ถ้าในการที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยถ้าคุณเป็นมากๆถึงอาการปวดแล้วขาบวมอย่างเงี้ยควรพบแพทย์แล้วนะครับต้องไปพบแพทย์นะมันอาจจะช่วยทางแพทย์อาจจะช่วยคุณได้เขาผ่าตัดเลยไหมคะอาจารย์ก็หรือว่าต้องทายาทานยาก่อนทายาไปขั้นต้องรักษาทีละขั้นตอนมั้งไม่ถึงขั้นผ่าตัดผ่าตัดนี่อย่างเงี้ยอันนี้ควรผ่าถ้าผ่าไม่ไหวแล้วครับเนี่ยคุณป่วยเนี่ยเส้นโลหิตฝอยมีสิทธิ์แตกแล้วเห็นไหมแล้วอย่างที่จากเลือดดำเลือดแดงเป็นเลือดดำข้างซ้ายเห็นไหมครับอย่างที่มีคนมารักษากับของอาจารย์ที่ร้านเนี่ยลักษณะรุนแรงถึงขั้นไหนคะก็เป็นเท้าแบบเท้าแสนปมปูดๆแต่เมื่อกี้นะคะมาสิบน่ากลัวมาก10กว่าปีที่แล้วเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าช่วยได้ถูกไหมคะมีครับมีฝังเข็มช่วยได้นวดได้ได้ฝังเข็มได้อยู่แล้วเนาะได้อยู่แล้วนวดก็ได้เพราะว่าเราก็นวดมาแล้วแล้วคนที่หายไหมคะยุบไหมคะก็ภรรยาเขามาบอกว่าสามีก็ดีใจมากอายุครับไอ้ปมๆยุบไปเลยเลิกยืนคุณก็เลิกยืนคุณก็ไปนั่งบ้างก็ได้สลับท่าบ้างนะคะทั้งยืนทั้งนั่งลุกบ้างขยับตัวบ้างแต่รู้สึกว่าออกกำลังกายไปออกกำลังกายออกกำลังกายเส้นอันนั้นน่ะคือมันบวมนึกออกไหมมันพองแล้วพอมันพองขนาดนี้นี่อันตรายอย่างเงี้ยต้องพบแพทย์แต่ทีนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็อยากจะให้ระวังไว้ด้วยนะอาจารย์คืออย่าไปออกในท่าที่มันเกร็งลักษณะเกร็งกล้ามเนื้อยืนอยู่ท่านั้นนานมันก็เป็นเส้นเลือดขอดได้เหมือนกันก็เหมือนว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยทำไมถึงเป็นได้เป็นได้ก็คือแต่เมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าฟังกันทันน้ำมันไม่ทราบนะย้ำอีกครั้งมันเกิดจากสภาวะว่าเส้นเลือดแดงเนี่ยจะต้องเอามาจากหัวใจแล้วส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่เลือดแดงตัวนี้ส่งไปไม่ได้ส่งไปไม่ถึง มันก็เลยเกิดการกดขอดนะฮะถ้าเป็นถึงหนักหรือมีแผลเรื้อรังแล้วต้องไปพบแพทย์คุณอย่าปล่อยไว้นานๆนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยคือถ้าเราสังเกตอาการที่มันเริ่มต้นเนี่ยในลักษณะเริ่มต้นเราจะเห็นเป็นยังไงก่อนคะก็จะเห็นเส้นเล็กๆมันยังไม่บูดยังไม่โตเท่านั้นอย่างเมื่อกี้ดูในภาพที่เล็กๆเล็กๆเล็กๆแดงๆสีเริ่มเข้มขึ้นทีนี้ว่าเป็นเล็กๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะเริ่มชัดเจนมันจะโป่งขึ้นจะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินแล้วลักษณะมันจะโป่งพองขึ้นมาด้วยพอเป็นสีน้ำเงินอันนี้เริ่มต้นเหรอคะอาจารย์อันนี้เยอะแล้วอันนี้เยอะแล้วเยอะแล้วจริงๆถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยรีบไปหาคุณหมอเลยมาก็ได้หรือไปออกกำลังกายก็ได้นะเราใช้ออกวิธีออกกำลังกายคือเข้าใจว่าเวลาเป็นเนี่ยมันยังไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานคนเราก็ปล่อยไปก่อนบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายผมบอกว่าโอ้ยผมอยู่ในห้องเนี่ยในห้องนอนผมก็ออกได้ทำไมเห็นยากเลยเคยทำท่าทีแล้วตอนนั้นที่ยืนแล้วกล้องมองไม่เห็นคนคอขาดนั่นน่ะแกว่งแขนกับแกว่งขานะครับเพราะว่าแขนกับขาเนี่ยมันเป็นส่วนสัมพันธ์มันเป็นเขตสะท้อนกันถ้าคุณขาบวมมาผมนวดขาคุณไม่ได้ผมจะนวดที่ข้อมือคือตรงไหนที่เราบวมเจ็บอยู่เราอย่าไปรบกวนเขาไม่ได้เราก็ไปแก้ส่วนสะท้อนบางคนเข้าใจผิด
ครับไปนวดไปเค้นตรงนั้นแหละไม่ได้เลยนะมันยิ่งเป็นหนักใช่ไหมคะแต่ก็เอ็นมันจะขาดไปนวดแล้วเอ็นมันจะขาดถ้าสมมติว่าเราปวดเราเป็นอะไรตรงไหนแล้วเราไปนวดตรงนั้นเนี่ยมันจะไปทำร้ายมากกว่าทำร้ายทำร้ายทำร้ายเพราะมันเกิดอักเสบอยู่แล้วค่ะนะฮะทีนี้พอผมว่าเป็นที่เท้าบวมเนี้ยเราจะมานวดที่มือค่ะเรานวดที่มือค่ะเพราะมันเขตสะท้อนของเท้าถ้าขาเราก็นวดส่วนแขนถ้าส่วนมันต่างกันกับอาการเมื่อยพวกออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะใช่ครับออฟฟิศซินโดรมเราสมมติว่าเราปวดไหล่ปวดสะบักเราก็นวดตรงนั้นครับไม่เรากดหยุดสะท้อนฝ่าเท้าก็ได้เหรอคะได้เพราะว่าจะสะท้อนไปให้ทำให้ไวว่าทุกส่วนของร่างกายทำงานกระชับตัวดีขึ้นมีการส่งเลือดส่งลมนะฮะเราจะต้องไล่แบบพวกนี้มันจะกระตุ้นเลือดใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแทนเลือดเก่าที่สกปรกนะฮะส่วนไหนที่เราเจ็บเราปวดเนี่ยก็คือแสดงเรามีเลือดสกปรกอ้าวแล้วถ้าเราปวดเมื่อจากการทำงานเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเราไปนวดแผนโบราณแบบเนี้ยเขาจะถามเราว่าเราปวดตรงไหนสมมติว่าเราปวดขาเขาก็จะนวดขาคืออย่างแผนไทยที่เขานวดตัวนวดอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้รักษาแค่บรรเทาอาการเมื่อยครับอ๋อแต่ที่จะมารักษาตรงเนี้ยคือคนละแบบคนละแบบเราจะต้องกดอันนี้ทำความเข้าใจกันใหม่นะเขาเรียกว่ากดจุดสะท้อนคือที่ฝ่าเท้าเนี่ยเป็นจุดของอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นองค์รวมจุดศูนย์รวมตรงนั้นมีระบบหนึ่งระบบทางเดินหายใจนะระบบย่อยระบบขับถ่ายนะมีระบบเชิงการไส้จุดของไส้ติ่งก็มีจุดระบบท้องผูกท้องเสียมันก็มีนะความดันโลหิตสูงต่ำมันก็มีจุดนะในร่างกายเรามีอะไรภายนอกภายในอยู่ที่เท้าฝ่าเท้าเรา อยู่ที่เท้าหมดหลังเท้าก็มีนะครับมีหมดอย่างคนท้องผูกเราก็กดที่เท้าค่ะแล้วจะไปกดที่ท้องก็ได้ไงใช่ไหมล่ะถ้าถามว่าช่วยได้ไหมแต่การแนะนำว่าคุณควรจะจิบน้ำบ่อยๆเพราะมันไม่มีน้ำไปขับล้างของเสียอย่างเส้นเลือดขอดก็คือเป็นสภาวะขาดน้ำค่ะถ้าเราเห็นเส้นเลือดขอดเนี่ยอย่าไปรบกวนบริเวณนั้นค่ะอย่าไปกดไปคลึงไปนวดตรงนั้นใช่ไหมคะครับไม่เราก็มีมันก็มีให้เราก็มีแบบว่าเราก็มีแบบรีดแบบไม่ต้องแรงเพราะว่าเดี๋ยวเส้นโลหิตฝอยมันจะแตกนะครับไปเจาะเลยได้ไหมอาจารย์ได้ก็อยู่ที่แพทย์เจาะเอาเลือดออกมีครับมีคนทำฝังเข็มเขาก็เจาะได้นะฝังเข็มก็น่าจะได้นะแต่ว่าต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะไม่งั้นเดี๋ยวติดเชื้อได้เพราะว่าเข็มมันต้องสะอาดครับฝังเข็มนี่เขาใช้คนหนึ่งแล้วทิ้งเลยเขาสะกิดเลยไหมคะสะกิดตรงเส้นเลือดเลยว่าตอนนี้ต้องคุยกับอาจารย์วิวัฒน์คุยกับไม่ผมฝากถามคุยกับหมอลี่กับหมอวัดเราได้ผมฝากถามหน่อยว่าสะกิดได้สะกิดได้ไหมมันเคยคุยกับหมอลี่สะกิดได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณหมอเขาจะดูก่อนว่ากรณีไหนเคสไหนที่จะสะกิดแบบนั้นได้ค่ะไม่ได้ทุกเคสนะคะครับใช่ใช่เพราะอย่างกรณีผมเนี่ยสะกิดไม่ได้คือผมไม่มีใบรับรองที่จะใช้ของมีคมเพื่อรักษาผู้ป่วยค่ะอย่างที่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่คุยกับมอลลี่เขาบอกว่ามันได้นิยมขนาดนั้นแต่ที่เมืองจีนเขาสะกิดเลยสะกิดใช่อันนั้นก็คือก็อาจารย์ว่าน่าจะทำได้นะเพราะเรียนที่จีนใช่เพราะเรียนที่จีนต้องลองดูนะคะเรียนที่ประเทศจีนจริงๆใช่แกเรียนที่จีนเลยนะคะแล้วก็ต้องถามอาจารย์วัฒน์แต่ก็ไม่เคยคุยกันเพราะว่าตอนที่เราทำคลินิกกันเนี่ยเราไม่มีอาการนี้มาไม่มียังไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ได้ให้ความสนใจเป็นก็คือเป็นใบใส่ถุงน่องอย่างที่บอกไงอาจารย์คือใครเป็นเนี่ยบางทีมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันแค่อาจจะไม่สวยแค่นั้นเขาก็เลยปล่อยทิ้งไว้เขาก็ใส่ถุงน่องคุมใช่ไปใส่กางเกงขายาวซะแบบนี้แล้วอย่างผู้ชายก็ช่างหัวมันไม่แคร์นะคะเพราะว่าไม่ได้ห่วงสวยคือไม่รู้ว่าเลือดตรงนั้นมันเสียมันข้างแล้วแต่ว่ามันอันตรายนะคะเป็นก็ต้องรีบไปรักษาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนั้นน่ะที่มันเป็นแผลเนี่ยเพราะมันไม่มีเลือดครับแดงเข้าไปเลี้ยงมันก็จะเกิดการถูกทำลายไปเรื่อยๆจนเป็นแผลมันบางทีอาจจะเป็นแผลที่ข้อเท้าข้างนอกแต่บางทีอาจจะมีแผลอยู่ข้างในเลยคนที่ไม่รู้นะครับต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะๆก็ควรพบแพทย์นะครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงนะคะอาจารย์ช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายสดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือว่าจะฝากคำถามเอาไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์พานุพลจะมาตอบให้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันครู่นึงก่อนค่ะ